สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการมานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จนเป็นที่ประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชาธรรมราชาหมายถึงธรรมะของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้าแผ่นดินผู้มีธรรมะเป็นเครื่องกำกับในการปฏิบัติพระองค์และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยทศพิธราชธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมของพระราชาหรือพระมหากษัตริย์มี10ประการคือทานหมายถึงการให้ทั้งทางกายและใจพระราชทานพระราชทรัพย์ในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาราษฎรพระราชทานพระกำลังและพระราชดำริต่างๆในการทรงงานและการพัฒนาบ้านเมืองศีลหมายถึงการประพฤติปฏิบัติพระราชจรรยานุวัตรเป็นสุจริตธรรมมีความสงบร่มเย็นสำรวมกายวาจาใจจนเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎรปริจาคะหรือการบริจาคหมายถึงการเสียสละความสุขความสำราญส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรหรือเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอาชวะหมายถึงความซื่อตรงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงมัทวะหมายถึงความสุภาพอ่อนโยนมีอัธยาศัยนุ่มนวลไม่ถือพระองค์ตลอดจนหมายถึงความสง่างามเป็นที่ศรัทธาและยำเกรงตบะหมายถึงความเพียรมีพระราชวิริยะอุตสาหะและความทรงเดชอันเป็นที่มาของพระบรมเดชานุภาพอักโกทะหมายถึงความไม่โกรธมีความเมตตาเป็นธรรมประจำใจอยู่เสมออวิหิงสาหมายถึงไม่ทรงก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อื่นมีพระราชอัธยาศัยเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาขันติหมายถึงความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งทั้งปวงและไม่ละทิ้งการงานที่เป็นการบำเพ็ญโดยชอบธรรมอวิโรธนะหมายถึงทรงตั้งอยู่ในขัตติยราชประเพณีการยึดมั่นในธรรมการยึดความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นที่ตั้งปวงชนชาวไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของบุรพมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐมาทุกยุคทุกสมัยจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบันที่ทรงปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรมดังพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ปวงชนชาวไทยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปในการนี้ได้ทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยาซึ่งทรงแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ตามพระราชธรรมนั้นทุกประการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระสังฆราชจะต้องถวายเทศทศพิธราชธรรมแล้วก็ที่สำหรับให้สมเด็จพระสังฆราชประทับเพื่อถวายเทศนี่คือพระแท่นมหาเสวตฉัตรนะครับก็แสดงว่าผู้ที่เข้าไปประทับนั่งบนพระราชบัลลังก์สูงสุดเป็นครั้งแรกและองค์แรกในรัชกาลนี้คือสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเท่ากับเป็นตัวแทนของพระศาสนาหรือพระธรรมนะครับนี่คือแสดงให้เห็นถึงว่าพระมหากษัตริย์ไทยนั้นยกธรรมะไว้สูงสุดตามหลักการของพุทธศาสนานะครับเพราะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนอยู่เสมอว่าธรรมะ
คือสิ่งสูงสุดในโลกไม่ใช่พระพุทธเจ้าสูงสุดนะธรรมะ ครับแล้วสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนออกมาในการปกครองของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณก็เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นราชธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยบอกว่าธรรมะสำหรับผู้ปกครองแต่ว่าไม่จำเป็นนะครับธรรมะสำหรับผู้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเป็นทุกคนในบริบทของพระมหากษัตริย์บริบทของธรรมราชานั้นมันไม่ใช่แค่พระองค์แต่ว่าพระองค์วางพระองค์เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่มหาชนแก่ประชากรนิกรเพราะฉะนั้นเวลาเราอาจจะมองในแง่ที่เรียกว่าทานศีลปริจาคะแต่ละข้อแต่ละข้อเลยบางคนก็อาจจะมองว่าเออทำไมมันไม่เห็นรูปแบบนี้ทำไมไม่อย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในธรรมะเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นธรรมะที่ออกมาเป็นข้อตามหนังสือแต่เป็นออกมาในเชิงของพฤติกรรมออกมาในเชิงของการกระทำออกมาในเชิงของพระราชกรณียกิจหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งที่พระองค์เคยรับสั่งให้ฟังเหมือนกันก็คืออย่างเช่นโดยปกติสิ่งที่ภาพที่เราเห็นอยู่บ่อยๆก็คือเวลาเสด็จประธานปริญญาบัตรเราก็คงสงสัยอยู่เหมือนกันพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยทุกพระองค์นี่สามารถที่จะเนี่ยพระราชทานปริญญาบัตรตลอดเป็นหุ่นยนต์ได้เป็นชั่วโมงเนี่ยโดยไม่มีง่วงโดยไม่มีอะไรเลยเนี่ยพระองค์เคยรับสั่งให้ฟังว่าที่ทำได้เช่นนี้ก็เพราะว่าเวลาทรงปฏิบัติหน้าที่นั้นทรงต้องมีพระสติอยู่ตลอดเวลาต้องมีพระสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอก่อนที่จะเข้าห้องประชุมพระองค์บอกว่าจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงมีพระราชกังวลมีความพระราชดำริอะไรก็แล้วแต่พระองค์จะกองไว้หน้าห้องและก็พอไปถึงที่ตรงนั้นก็คือก็ทำหน้าที่ก็คือไม่ใช่ว่าแอบมองว่าเหลือเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเมื่อยแล้วก็จะต้องอยู่เพราะว่าจะต้องมีพระสติพระสัมปชัญญะในแง่ของคนที่มารับเพราะว่านั่นก็คือครั้งเดียวชีวิตของเขาภาพตรงนั้นอาจจะเสียขึ้นมาก็เป็นครั้งเดียวของชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทุกภาพที่พระองค์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป๊ะแล้วพระองค์ก็จะต้องระวังอยู่ตลอดเวลาว่าคนที่มารับเนี่ยพระราชทานเนี่ยบางทีก็เอามาใกล้บางทีก็เอามาไกลอะไรต่ออะไรมันก็มีอยู่ความเกรงเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยไม่ใช่ก่อนที่จะปล่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยพระองค์ต้องมั่นใจว่าไอ้คนนั้นรับแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยต้องมีพระสติอยู่ทุกชั่วขณะและก็ในช่วงที่พระองค์ที่ช่วยขนาดนั้นก็ไม่ใช่ว่าเมื่อยก็ทรงก็ไม่สามารถจะมีรับสั่งได้อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่จะแอบไม่มองว่าเหลือเท่าไหร่ก็ไม่มีก็เพียงแต่ว่าเอาทรงมาก็พระองค์ก็ทำเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนที่พระองค์พระราชทานนั้นพระองค์ทรงรู้พระองค์อยู่ตลอดเวลามีพระสติพระสัมปชัญญะตลอดเวลาและก็เนี่ยภาพฉายหรือทุกภาพของนักศึกษาทุกคนที่ได้รับพระราชทานก็จะออกมาเป๊ะนี่ไม่ใช่เป๊ะตรงนั้นอ่ะเพราะว่าทำสักแต่ว่าทำพระองค์รู้พระองค์อยู่ตลอดเวลาและพระองค์บอกว่าต้องทำอย่างนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วก็เสด็จกลับก็เอาเรื่องอะไรก็เอากลับไปตอนนั้นไม่ใช่เอามาไว้ตรงนั้นเวลาปฏิบัติพระราชภาระอย่างนี้พระราชนาที่ตรงนี้แต่อันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยตรงนั่นก็คือเราจะเรียกว่าการปฏิบัติสมาธิพระสมาธิก็ได้นั่นจะเรียกว่าการปฏิบัติให้ทรงมีพระสติก็ได้ก็เรียกว่าพระสัมปชัญญะก็ได้จะเรียกว่าพระปัญญาก็ได้ก็คือนั่นก็คือธรรมะทั้งหมดนั้นไม่ได้ออกมาเป็นก้อนๆแต่ว่าออกมาจากการปฏิกิริยาหรือว่ารูปแบบที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ทุกแห่งทุกเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบรมราชชนกคือสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชชนีพันปีหลวงตลอดมาตลอดราชการทุกด้านนับว่าได้ทรงมีพระวิสัยทัศน์มองโลกทัศน์นี่ได้ชัดเจนในเรื่องชาติศาสนาธรรมชาติประชาชนชาวไทยตลอดถึงระดับโลกด้วยซึ่งมากมายในทุกด้านกล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่ายราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแ
รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการด้วยการบริหารจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทางด้านศาสนาและเรื่องการสาธารณสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายซึ่งทั้งหมดเนี้ยสมเด็จพระบรมพระสมภารเจ้าในฐานะที่เป็นองค์รัชทายาทสืบราชสมบัติมาเป็นรัชกาลที่10เนี่ยได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณมาเป็นตลอดมาเป็นอย่างดีเฉพาะในด้านการศึกษาทางคณะสงฆ์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคู่กับเรื่องในเรื่องการปฏิบัติซึ่งในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้เป็นธุระของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไว้มี2 อย่างคือคันธธุระคือการศึกษาเรื่องพระธรรมวินัยและทุกๆด้านที่เป็นประโยชน์แก่การเผยแผ่และวิปัสสนาธุระก็คือการนำเอาหลักธรรมคำสอนเรื่องอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยออกมาปฏิบัติสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าได้วางหลักไว้3หลักนี้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้มีครบถ้วนในพระพุทธศาสนานั้นจะกล่าวเฉพาะในเรื่องการศึกษาในเรื่องปัจจุบันนี้ในเรื่องของนักธรรมแล้วก็บาลี2 อย่างนี้เป็นหลักการศึกษามาตั้งแต่เดิมพระองค์ก็ได้ทรงส่งเสริมสืบทอดต่อจากบุรพมหากษัตริย์ตาที่เจ้ามาทั้งถูกกับหม่อมพ่อเนี่ยมาซึ่งปัจจุบันนี่เรียกว่ากว้างขวางมากในปัจจุบันก็ได้ขยายไปเยอะเลยใน2ด้านนี้ในด้านปริยัติสามัญรวมทั้งในด้านนักธรรมและก็เชื่อมโยงกับในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนคือสามเณรของเราเนี่ยก็เท่ากับเป็นเหล่ากองพระภิกษุก็ได้ขยายออกไปเยอะเลยตอนนี้และนอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของสามเณรนี่ถึงขั้นสูงสุดคือทั้งขั้นบาลีถึงขั้นเป็นประโยค9อย่างเป็นสามเณรนี่ได้ทรงสืบทอดมายังรักษาและสืบทอดและทำให้ดียิ่งขึ้นด้วยและพระองค์ก็ทรงส่งเสริมทุนเล่าเรียนหลวงต่อจากทูลหม่อมพ่อจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รัชกาลที่9เนี่ยยังทำอยู่ต่อเนื่องทุกด้านเลยไม่ใช่ส่งเสริมในด้านการศึกษาส่งเสริมทุกด้านเลยทั้งด้านการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติธรรมและในเรื่องการอุดมศึกษาของทางคณะสงฆ์ด้วยส่งเสริมในทุกๆด้านเลยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสมบูรณ์แบบในการส่งเสริมในด้านกิจการพุทธศาสนานี้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากในรัชกาลที่10นี่เคยได้ยิน สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์รับสั่งว่าหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมี2 อย่าง1คือหน้าที่ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินต้องดูแลราษฎรท่านใช้คำว่าต้องดูแลราษฎรแล้วนอกจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังเป็นคนไทยคนนึงเพราะนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังมีหน้าที่อีกอย่างนึงคือเป็นคนไทยหน้าที่เป็นคนไทยคือเป็นพลเมืองดีพลเมืองดีก็คือเห็นอะไรจะทำเพื่อแผ่นดินได้ก็ต้องทำเพราะนั้นผมคิดว่าทั้งสองหน้าที่ของพระเจ้าอยู่หัวที่สมเด็จพระคณิษฐาธิราชได้ทรงอธิบายไว้เนี่ยผมคิดว่าชัดเจนที่สุดละหน้าที่แรกคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีหน้าที่อะไรต้องดูแลราษฎรหน้าที่ที่สองก็คือทรงเป็นพลเมืองดีหน้าที่พลเมืองดีคือเห็นอะไรจะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำถ้าเราจำได้พระปฐมบรมราชโองการที่เริ่มต้นก็คือสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยผมคิดว่า3คำเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันพูดถึงถ้าคนไทยช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดความเป็นไทยเนี่ยไอความเป็นไทยมันจะยั่งยืนจะคือยั่งยืนเพราะฉะนั้น3คำเนี่ยผมคิดว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วผมพยายามติดตาม
พระบรมราโชวาทในโอกาสสำคัญสำคัญของพระเจ้าอยู่หัวนะผมคิดว่ามีอยู่ประโยคหนึ่งที่รับสั่งเกือบทุกครั้งคือขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนไม่ว่าจะรับสั่งกับบุคคลกลุ่มใดที่เข้าเฝ้าก็ดีในโอกาสใดก็ดีประโยคนี้จะพูดจะรับสั่งบ่อยที่สุดขอให้ทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชวิริยะอุตสาหะมาเป็นระยะเวลายาวนานทรงเป็นพุทธมามกะและเอกอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาและทรงสนับสนุนส่งเสริมกิจการของศาสนาอื่นในราชอาณาจักรทั้งพราหมณ์ฮินดูคริสต์อิสลามและศาสนาซิกทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการทหารและความมั่นคงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรการส่งเสริมด้านการเกษตรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยและการขาดโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลของราษฎรผู้ยากไร้และอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลนำมาซึ่งโครงการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจำนวนมากการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยในทุกระดับเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติอีกทั้งยังทรงอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยทรงส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกแขนงและทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมและการแสดงโขนอันเป็นศิลปะประจำชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาประเทศในทุกด้านค่ะรวมทั้งการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและพัฒนาแหล่งน้ำที่ทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะนับตั้งแต่โครงการนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาก็มีโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดพิจิตรแห่งนี้ค่ะโดยเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567และทรงเปิดสนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นพ้นแก่ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งเป็นข่าวที่น่ายินดีปลื้มปิติของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในหลากหลายรูปแบบมาตั้งแต่พุทธศักราช2534ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของพระสกนิกรจึงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคเพื่อช่วยพลิกฟื้นชีวิตราษฎรตามความต้องการของประชาชนและความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศโดยทุกครั้งที่โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรขณะที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงงานด้านศิลปาชีพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือปัดเป่าความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่นั้นๆต่อมาเมื่อเสด็จขึ้นครองราชในพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรแล้วมากกว่า100โครงการ
นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศเริ่มจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตและโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาระหว่างหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทานและในปีพุทธศักราช2567อันเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดพิจิตรก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการฟื้นฟูและพัฒนาบึงสีไฟบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพิจิตรมาช้านานให้กลับสวยงามดังเดิมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำสำคัญบึงสีไฟเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงเห็นว่าจังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่ลุ่มเต็มไปด้วยห้วยหนองคลองบึงโดยเฉพาะบึงสีไฟที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทรงเรียกเมืองพิจิตรว่าโอคะบุรีที่แปลว่าห้วงน้ำอาณาบริเวณของบึงสีไฟในอดีตครอบคลุมพื้นที่ 12,000 ไร่แต่ลดลงเหลือ 5,390 ไร่ในปัจจุบันจัดเป็นแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศโดยมีพื้นที่ติดต่อ5ตำบลในอำเภอเมืองพิจิตรได้แก่ตำบลในเมืองตำบลท่าหลวงตำบลเมืองเก่าตำบลโรงช้างและตำบลคลองขเชนโดยเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งรายได้จากการทำประมงทำสวนบัวและการค้าขายเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2554สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้มีโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดพิจิตรและได้ทอดพระเนตรบึงสีไฟเป็นการส่วนพระองค์ในพุทธศักราช2555จังหวัดพิจิตรร่วมกับกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณบึงสีไฟและพบปัญหาผักตบชวาที่เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วกีดขวางทางเดินของน้ำมีขยะในบึงที่ทำให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงามแหล่งน้ำมีความตื้นเขินทำให้พันปลาและสัตว์น้ำที่เคยมีหายไปเกิดปัญหาเรื่องการทิ้งดินจากการขุดลอกเนื่องจากไม่มีการวางแผนร่วมกันต่อมาพุทธศักราช2556บึงสีไฟถูกผลกระทบจากภาวะภัยแล้งอย่างหนักฝนที่ทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้น้ำในบึงแห้งขอดและในพุทธศักราช2560เกิดไฟไหม้บริเวณเกาะกลางบึงสีไฟเนื่องจากมีวัชพืชแห้งทับถมกันเป็นเวลานานทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายโดยเฉพาะในฤดูแล้งหน่วยราชการในพระองค์จึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายในการปรับปรุงพัฒนาบึงสีไฟและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟทั้งด้านการบริหารจัดการดินและน้ำรวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบบึงสีไฟรวมทั้งมีการสร้างทางจากดินที่ขุดลอกมาทำเป็นเส้นทางปั่นจักรยานรอบบึงระยะทาง 10.28 กิโลเมตรโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีสนามจักรยานประเภทต่างๆคือสนามจักรยาน BMX สนามขาไถสนามปั๊มแทร็กและสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาการพัฒนาอุทยานบัวบึงสีไฟโดยขยายบัวหลากหลายสายพันธุ์จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดสร้างสถานเพาะพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้บึงสีไฟเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์
รวมทั้งยังมีการปลูกป่าในบริเวณพื้นที่เกาะกลางบึงที่เคยถูกไฟไหม้ให้กลับมาเขียวชอุ่มดังเดิมทำให้แหล่งน้ำสำคัญคู่เมืองพิจิตรแห่งนี้กลับมาสวยงามอุดมสมบูรณ์ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นแหล่งอาชีพเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมสันทนาการต่างอันทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดพิจิตรรวมถึงเป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆท่านเสด็จมาเปิดงานซึ่งไม่มาเปิดบึงสีไฟให้แก่ชาวจังหวัดพิจิตรนะเมื่อวันที่3มีนาคม2560ที่ผ่านมานี่เป็นสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณองค์เสด็จมาแล้วมาทรงปั่นจักรยานความยาวถึง 10.28 กิโลนะครับนักแบบนี้แล้วก็เป็นประชาชนมีความสุขทำบึงสีไฟเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีแห้งแล้งน้ำแต่เดิมแต่2ล้านคิวตอนนี้ขึ้นมา15ล้านคิวตอนนี้เป็นแหล่งที่เที่ยวเชิงอิทีมีปั่นจักรยานมี BMX มีปั๊มแท็กมีขาถ่ายประชาชนมีความสุขทุกวันนี้นะครับถ้าว่างก็เราไปแวะดูนะครับคนมาวันละเป็นพันคนทุกวันทำให้เศรษฐกิจจังหวัดพิจิตรเนี่ยขยับขึ้นแบบเร็วมากเลยเพราะว่าทุกวันนี้มีคนพูดแต่บึงสีไฟบึงสีไฟแต่ถ้าไม่รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทที่หัวเราคงไม่ได้อย่างนี้หรือขาไถเนี่ยเป็นพระบรมราชโองการที่ลึกซึ้งที่จะพัฒนาคนนะผลงานวิจัยออกมาเรียบร้อยถ้าเราใช้ขาไถแท็กแบบนี้นะเด็กจะฉลาดเด็กได้ใช้สมองที่กว่าบนการแพทย์ออกมาเรียบร้อยเลยเพราะนั้นที่เนี่ยได้ทำแล้วก็รวมทั้งทำแท็กก็คือแล้วมินิบิมเอ็กซ์แล้วก็ยังมีสนามสร้างปัญญาในนั้นเราก็จะมีอ่างเก็บน้ำคือบึงสีไฟที่พระองค์พระราชทานดูให้ตรงนี้เรามีพื้นที่ใหญ่อันดับ5ของประเทศนะอันดับ3ของภาคเหนือและบึงสีไฟจากที่มีชีวิตพระองค์พระราชทานให้มีชีวิตมาเราจะเป็นศูนย์กอคอเรียมในการดูแลพันธุ์ปลาพันธุ์นกต่างๆสิ่งที่จะทำก็คือสิ่งที่คนจังหวัดพิจิตรจะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนรักและห่วงแหนตรงนี้ขึ้นเพื่อสนองแก่พระราชพระบรมราโชบายในสิ่งที่พระองค์พระกรุณาเราจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เพิดทูนไว้อยู่เหนือเศียรเก้าเลยทันทีเพราะทุกคนรักพระองค์มากๆพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการทรงงามพร้อมในพระราชจริยวัตรแห่งกษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงพระปรีชาสามารถรอบด้านทรงปกป้องดูแลอาณาประชาราษฎร์และบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทศพิธราชธรรมจริยาทรงเป็นธรรมราชาผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างแท้จริงสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ดำเนินมาจนถึงตอนสุดท้ายนะคะหากแต่พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชาและพระบารมีอันแผ่ไพศาลมิอาจจะพรรณนาได้หมดสิ้นค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและปวงชนชาวไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงพระศกนิกรตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ